อนนี้เราอยู่ที่สนามแข่งนะครับเรามาก่อน1คืนเป็นคืนที่เราได้มีโอกาสซ้อมนิดนึงก่อนแข่งตอนนี้จะปา5เมตร3เล่ม3เป้าเฮ้ยรอบนี้ผมซ้อมมาเพราะฉะนั้นไม่มีการที่ผมจะได้7คะแนนแบบรอบที่แล้วอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าผมจะได้กี่คะแนนนะครับเซลครับตอนนี้เรามาอยู่กันกับวันแข่งขันขว้างมีดแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานเรามาก่อนคืนหนึ่งแล้ววันนี้เป็นวันแข่งแล้วนักแข่งก็เริ่มการซ้อมแล้วแต่ว่าณตอนนี้นะที่เราได้ยินเสียงอยู่คือมันมีฝั่งของมิดอินเน็บที่เขากำลังแข่งขันอยู่เลยนะครับก่อนที่จะถึงเวลาการแข่งขันของขว้างมีดเดี๋ยวผมจะลองพาเดินรอบงานก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่อยากจะโชว์คือถ้วยรางวัลของครั้งนี้สิ่งนี้นะครับสนับสนุนโดยบอสปิ้นฟาร์มครับผมที่น่าสนใจของถ้วยรางวัลนี้คือมันเป็นโลโก้ของกลุ่มโลโก้กลุ่มขว้างมีดแล้วมันมีมีดตรงนี้ด้วยเราโลโก้มาแล้วก็มีดเนี้ยถอดได้เป็นแม่เหล็กและเป็นมีดจริงๆป่าจริงๆเลยใครที่ได้ถ้วยไปก็จะได้มีดขว้างจิ๋วไปด้วยนี่วันนี้เขามีบูธรับมีดด้วยจะมีนักรับมีดพร้อมกับเครื่องเบลแซนเดอร์มาใครที่มีมีดที่ไม่คมพี่เขาก็ยินดีช่วยให้ยอดเหมือนใหม่ฝั่งมิดอินเน็บเขาก็จะเริ่มแข่งขันก่อนรอบนี้พิเศษคือไม้ไผ่ที่แข็งแล้วก็เต็มข้อนี่นี่โอ้โหดูเดี๋ยวต้องลงด้วยนะสนามนี้ต้องไม่มาปั่นไม่มีแรงไม่มีแรงนั่นแหละเดี๋ยวการมาจะเชียร์คือในการฟันอินเน็บครั้งนี้นะครับใครที่ชนะเลิศไป5รางวัลแรกนะจะได้ถ้วยไปก็เป็นถ้วยที่เราก็รู้จักกันดีนะชนะเลิศอันดับ2ประเภททั่วไปชายวันนี้แต่ถ้าคุณได้ที่บวยหรือว่าที่คะแนนจากหลังๆอ่ะนี่คุณจะได้นี่หลวงพ่อรวยปาสาธิโกเขาจะบอกว่าคุณนะกลับบ้านไปบูชาแล้วพอรวยมาซื้อมีดที่ดีขึ้นแล้วครั้งหน้าเผื่อคุณจะชนะได้รางวัลไปพี่วีครับอธิบายมีดที่ตัวเองใช้นะวันนี้มีดตัวนี้เป็นลามิเนตสแตนเลสนะครับผิวจะเป็นสแตนเลสนะครับและคมก็จะเป็น SUJ2 เป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับด้ามเป็นไมกาต้าทำเองครับทำเองทั้งหมดเลยลงสนามใหม่หรือว่าเคยผ่านมาก่อนแล้วเคยผ่านสนามมา2สนามนะครับค่อนข้างมั่นใจกับมีดใบนี้นะครับวันนี้เต็ม240พี่เอาเท่าไหร่ฮะก็พยายามจะเอาให้เต็ม240แล้วครับพร้อมแล้วขดเขียวสลาวีได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหโอ้โหยัดแต้มยัดอีก10แต้มตามีมี225แล้วสวยมากน้ำแตกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวป๋าจะเจอซื้ออย่างดีเอาให้ผ่านเต้นโอ้สวยโอ้โหโอ้โหเข้าได้เข้าได้พอแล้วเข้าได้แค่สองนะครับตอนแรกก็บ้าอยู่ครับโอ้โหโอ้โหหวานเจี๊ยบจัดอ่ะสุดยอดมีดผ่านครับพี่จิ๋วโชว์มีดแป๊บนึงโชว์มีดก่อนมี
ดมันเป็นยังไงตัวนี้เป็นแบบสปาร์ตันครับโอเคแล้วก็เป็นเหล็ก SUP 9ในอบชุบเต็มระบบของเราเดี๋ยวดูในสนามดีกว่าครับเดี๋ยวไม่อยากคุยมากสองคมอ่ะแข่งได้เหรอได้ครับใช้ฝั่งเดียวอ๋อวันนี้เป็นตีครับงานนี้เป็นตีจริงอ่ะเป็นตีอันนี้นะศึกชิงเจ้าแห่งสปินทั้ง3ท่านเนี่ยล้วนเป็นนักแข่งที่เก่งในการปาแบบสปินก็คือมีดจะหมุนหมุนทุกคนแต่รอบนี้นะครับมีอาจารย์ทั้ง2ของเราแข่งกันเองอาจารย์ทั้ง2คนของผมเขาอยู่เขากำลังจะแข่งโอ้โห55โอ้โหระยะ5เมตรเนี่ยจะเป็นระยะที่ถือว่ายากสำหรับโนสปินเพราะมันคือไกลสุดแล้วแค่ตอนปลายนิ้วปล่อยผิดจังหวะคือไม่ปักครั้งที่2เฮ้ยตื่นเต้นมากเฮ้ยเฮ้ยฟอร์มดีมากเอาแล้ว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 เชิญนายโลกประจำเป้าครับเป้าตัวเองครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วสามสี่ครั้งที่สองเอาแล้วว้าโอ้ไม่เหมือนที่ซ้อมเลยอ่ะแต่คะแนนก็เกือบได้มากกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะครั้งที่แล้วนี่เจอเต็มร้อยเอาเอาแล้วว้าสามเมตรครั้งที่หนึ่งว่าต่อไปพร้อมแล้วว่าครั้งที่สี่ทะเลสามอ่ะความหวังยังมีสามเมตรครั้งที่ห้าศูนย์สองสี่เมตรครั้งที่หนึ่งครับว่าเอ้ยเอาเลยเอาเลยขนาดระยะไกลว่าเอาแล้วเอาแล้วไม่มีใครเข้าเลยครั้งสุดท้ายของ4เมตรเอ้ยระยะสุดท้ายครับ5เมตรครั้งที่1ว่างเอ้ยว่างสุดท้ายเลยนะครับพร้อมแล้วว่างจบสวยๆฮะจบสวยๆไม่มีสิทธิ์ได้ช่วยแล้วล่ะโอเคครับตอนนี้เป็นเวลาที่ออฟแข่งละอุ้ยครับเป็นรูเลยทู่หมดแล้วน่ะมีดอ่ะสองเมตรครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วว่างถ้าแพนเลยก็
โอ้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้โหสวยศูนย์สองห้าเมตรครั้งสุดท้ายครั้งที่ห้าโอ้โหปักนะน่ะถ้าเกิดปักกระดานข้างหลังได้คะแนนนี้วันนี้น่าจะได้สัก20โอเคครับ3เมตร5ครั้งพร้อมแล้วเริ่มอุ้ยงานยากแล้ว0 0 0ครั้งที่2เริ่มโอ้เก็บท้ายครับเริ่มว่าได้ไหมได้ได้โอ้ศูนย์ไปอยู่นอกครับศูนย์สามดอกแค่ศูนย์มาห้าเมตรครั้งที่หนึ่งเริ่มโอ้ถ้าหมดนะครับเขาจะมาเติมไหมถ้าหมดเติมครั้งที่สามโอ้โซนอันนี้นะครับแปะเพิ่มนะครับเพราะให้ไม่พอสำหรับเบอร์เนอร์โอ้ครั้งสุดท้ายของชุด5เมตรศูนย์ศูนย์สามเมตรครั้งที่หนึ่งมาว้าวศูนย์ศูนย์เฮ้ยไม่ได้ยากว่ะยากมากห้าเมตรครั้งที่หนึ่งว่างเอาโอ้โอ้สองเอ้ยครั้งสุดท้ายพร้อมแล้วว่างเอ้ยศูนย์คือเป็นด่านที่โคตรหินยากมากเพราะว่าแค่ปักเป้าไว้ก่อนต้องปักเข้าไปตรงกลางของไพ่สักใบด้วยถึงจะได้5คะแนนนะครับโอ้เอ้ยได้เอาไปใส่กระเป๋ามีกระเป๋าไหมเอ้ยไอ้ยะเอ้ยเอ้ยโอ้โหทำเป็นเล่นปักหมดนะครับปลาไพ่เนี่ยได้คะแนนเยอะกว่าปลาข้อธรรมดาซะงั้นใช่พี่คนนี้ก็แนะนำให้ผมรู้จักกับการปาขวานพี่เขาอะปามีดเหมือนกันแต่ว่าพี่เขามีปัญหาข้อมือเขาประสบอุบัติเหตุมาอ๋อมันเลยทำให้แบบว่าถ้าปาเนี่ยอาจจะต้องแบบยาวด้ามครับโมดิฟายนิดหน่อยแล้วพี่เขาบอกว่าเฮ้ยเห็นผมปาน้ำหนักโมเมนตัมประมาณนี้ลองเอาขวานไปปาปรากฏเข้าหมดเลยนี่7 เมตรถ้าเกิด7 เมตรเข้าผมควรไปคว้างขวานแล้วนะครับโอ้โหโอ้ปลามีการเก่าโบราณสรุปการแข่งขันครั้งนี้นะครับที่1นะครับเป็นเวอร์เนอร์เจ้าเดิมนะครับส่วนที่2นะครับก็คือพี่วีและเขาเป็นที่2ไม่พอนะครับเขายังนำมีดที่ตีเองนะครับมาแจกกับ5ผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะครับไม่พอนะครับคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดหรือบ้วยเนี่ยก็จะได้มีดฟรีไปด้วยอีก1เล่มนะครับไม่จำเป็นต้องปาดีที่สุดถึงได้รางวัลนะครับพี่วีนะครับเขาตั้งใจทํามีดมาแจกแต่ว่าได้รางวัลซะเองด้วยหลังจบงานพี่วีเลยนํามีดรางวัลที่ตัวเองได้นะครับมามอบให้ผมนะครับขอบคุณพี่วีด้วยครับ
นี่นะครับก็เป็นเช้าวันต่อไปนะครับผู้ชนะประมูลมีดนะครับไม่ใช่ใครอื่นใดในรอบนี้แต่เป็นแชมป์หญิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะแล้วตอนนี้เขากำลังได้รับบทเรียนเดียวกับที่ผมได้รับอยู่นะฮะThe teacher cannot throw. เอ้ยนี่ซองพี่ป้องในกลุ่มมีดนะครับเขาทำมาให้บุรพาไนท์นะฮะทุกคนนี่คือซองหนังแฮนด์เมดที่ใช้เวลาทำ1ซีซั่นนะครับถึงทำให้รอบนี้ผมไม่ได้เอารีบเล่มนี้ลงแต่ว่ารอบหน้าผมจะเอาทั้งซองแล้วก็เล่มนี้ลงเอ้ยไป